สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสมรภูมิมิดเวย์นะครับซึ่งสมรภูมินี้มันก็คือยุทธนาวีที่เป็นจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราคงต้องมาทำความรู้จักกับมิดเวย์กันแล้วล่ะว่ามิดเวย์เนี่ยคืออะไรมิดเวย์เนี่ยก็คือหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเป็นเกาะที่อยู่จุดกึ่งกลางมันถึงเรียกว่ามิดเวย์นะจุดกึ่งกลางระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมันคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งถ้าใครได้จุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเปรียบเสมือนว่ามีจุดพักสำหรับการเข้าโจมตีอีกฝ่ายได้นะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดสมรภูมิมิดเวย์เนี่ยทางสหรัฐได้ครอบครองแล้วก็สร้างฐานทัพบนเกาะมิดเวย์ไว้ซึ่งก็มีทั้งฐานทัพอากาศนะครับเรียกได้ว่าเป็นสนามบินเลยละกันจริงๆแล้วเกาะมิดเวย์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเลยนั่นเองนะครับและสาเหตุที่จะทำให้เกิดสมรภูมิมิดเวย์นะครับมันมาจากการที่พลเรือเอกยามาโมโตะเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มมีความน่ากลัวแล้วทางญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่จะตกเป็นรองของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับในการลบนะครับเนื่องจากว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกำลังการผลิตอุตสาหกรรมนะครับในการผลิตเครื่องจักรสงครามที่เหนือกว่าญี่ปุ่นมากๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วการบุกมิดเวย์ของนายพลยามาโมโตะเนี่ยมันเปรียบเสมือนงานที่เขายังทำไม่เสร็จจากเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับโดยจุดประสงค์ในการที่เขาโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ครั้งแรกเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะกวาดล้างเรือบรรทุกเครื่องบินของทางสหรัฐนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยได้ออกไปสู่น่านทะเลไปแล้วนะครับที่เหลืออยู่ในกองทัพเรือที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยจะเหลือแค่เรือประจำบานซึ่งเอาจริงๆแล้วในการยุทธนาวีปัจจุบันเนี่ยเรือประจำบานไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับก็ทำให้การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ครั้งนั้นเนี่ยที่ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนจะประสบความสำเร็จนะแต่ในความคิดของพลเอกยามาโมโตะเนี่ยคือมันค่อนข้างเฟลนะครับและด้วยความกังวลนั่นเองนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยต้องรีบจัดการกองทัพเรือของสหรัฐให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ครองชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จจริงๆสักทีโดยแผนที่ถนัดของพลเรือเอกยามาโมโตะเนี่ยนั่นก็คือการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดศึกมิดเวย์หนึ่งวันเนี่ยเขาส่งกองทัพเรือนะครับไปโจมตีสหรัฐที่ฐานทัพที่เรียกว่าเกาะอารูเซียนนะครับเพื่อหวังว่าทางสหรัฐเนี่ยจะส่งกองเรือแบ่งกองเรือที่คอยคุ้มกันกองทัพเรือที่ฮาวายเนี่ยไปช่วยทางเกาะอารูเซียนนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็เป็นแผนที่จะดึงกองเรือหลักๆนะครับจากมิดเวย์เนี่ยออกไปช่วยเพื่อทำให้การป้องกันที่มิดเวย์เนี่ยมันเบาบางลงไปนะครับนี่คือแผนความฉลาดของยามาโมโตะนะครับโดยเขาเนี่ยวางแผนที่จะรุกรานมิดเวย์ไว้นะครับถึง3เฟสด้วยกันนะครับโดยในเฟสแรกนะครับเขาจะใช้กองเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นแนวหน้าในการโจมตีเกาะมิดเวย์ทางอากาศนั่นเองนะครับซึ่งกองเรือนี้นะครับก็นำโดยพลเรือโทนากุโมนั่นเองนะครับโดยกำลังหลักของกองเรือของนากุโมเนี่ยก็ประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ4ลำด้วยกันนะครับนั่นก็คือคากะอาคากิโซริวแล้วก็ฮิริวนะครับโดยเฟสที่2นะครับหลังจากที่จู่โจมทางอากาศกับเกาะมิดเวย์จนราบเป็นหน้ากองแล้วเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะส่งกองกำลังขึ้นลุกลามที่เกาะมิดเวย์นะครับโดยผู้นำการโจมตีเฟส2นะครับนั่นก็คือนายพลคอนโดนะครับเขาก็จะจอดเรือเนี่ยส่งทหารจำนวน 5,000 นายนะครับขึ้นไปลุกลามที่เกาะมิดเวย์และสังหารผู้คนที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับมาถึงเฟสที่3นะครับนายพลยามาโมโตะเนี่ยก็คาดการว่าทางสหรัฐเนี่ยจะส่งกองเรือจากเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับมาช่วยที่เกาะมิดเวย์แล้วเขาเนี่ยก็จะดำเนินการแผนเนี่ยโดยการตลบนั่นคือนำเรือบรรทุกเครื่องบินของนากุโมของกองเรือของนากุโมนะเข้าโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นนะครับและในที่สุดจะต้านทานไม่ไหวจนเกาะมิดเวย์เนี่ยจะต้องเป็นของญี่ปุ่นในที่สุดนะครับและแน่นอนว่าถ้ายึดเกาะมิดเวย์ได้เนี่ยมันคือชัยชนะในระยะยาวของญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าเกาะมิดเวย์เนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหลังจากที่สหรัฐโดนโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยเขาก็มีหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนั่นคือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ถอดรหัสซึ่งการถอดรหัสลับเหล่านี้นะครับมีผู้อยู่เบื้องหลังนั่นคือโจเซฟ รัดฟอร์ดนะครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพเรือสหรัฐนั่นเองนะครับโดยในเดือนมีนาคมนะครับปี1942เนี่ยทางรัดฟอร์ดเนี่ยได้ถอดรหัสลับได้มากมายเลยนะครับทำให้ร่วงรู้แผนการในการโจมตีของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับหนึ่งในแผนการที่เขาถอดได้เนี่ยนั่นก็คือแผนโจมตีเกาะมิดเวย์นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นใช้รหัสเรียกเกาะมิดเวย์ว่า AF นะครับซึ่งทางรัดฟอร์ดเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่า AF มันคืออะไรแต่เขาสงสัยว่าเป็นเกาะมิดเวย์ Midway เขาเลยส่งแผนลวงนะครับโดยการบอกว่าที่เกาะ Midway เนี่ยเครื่องทำน้ำจืดเสียนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็ถอดรหัสของฝ่ายญี่ปุ่นได้ว่า AF เนี่ยเครื่องทำน้ำจืดเสียนะครับก็ทำให้โบ๊ะขึ้นมาว่า AF เนี่ยนั่นก็คือเกาะมิดเวย์นั่นเองนะครับบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งคีย์สำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของสมรภูมิครั้งนี้เพราะสหรัฐเนี่ยรู้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเวลากำลังพลแล้วก็แผนที่จะโจมตีมิดเวย์นั่นเองนะครับดังนั้นพลเรือเอกเชสเตอร์นิมิตนะครับผู้บัญชาการกองทัพเรือฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยก็เริ่มดำเนินการซ้อนแผนทันทีนะจ๊ะโดยเขาเนี่ยวางตำแหน่งเรือบรรทุกเครื่องบินของเขานะครับให้ไกลจากรัศมีการโจมตีของกองทัพเรือญี่ปุ่นนั่นเองโดยมีอยู่2หน่วยนะครับนั่นคือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่17นำโดยนายพลแฟรงค์แจ็คเฟเชอร์นะครับโดยเรือที่เขาบัญชาการเนี่ยนั่นคือเรือYorktownนั่นเองนะครับและเรือบรรทุกเครื่องบินหน่วยที่2นะครับนั่นคือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่16นะครับนำโดยนายพลเลมอนสปูนหน่วยของสปูนนะครับก็ประกอบด้วยเรือ USS Enterprise แล้วก็ USS Hornet นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาพร้อมลบเต็มที่เลยเพียงแต่ว่าฝั่งยามาโมโตะเนี่ยเขายังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้อนฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้จนมุมได้นะครับโดยที่ไม่มีทางรู้เลยว่าทางฝั่งสหรัฐที่นำโดยพลเรือเอกเชสเตอร์นิมิตเนี่ยเตรียมวางกลซ้อนแผนไปแล้วนะจ๊ะและความมันก็กำลังจะบังเกิดนะครับในวันที่3มิถุนายนนะครับทางยามาโมโตะเนี่ยส่งเรือไปที่หมู่เกาะอารูเซียนนะครับตามที่เขาวางแผนไว้โดยจะโจมตีที่เกาะอารูเซียนเพื่อดึงกำลังพลจากทางฝั่งเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยให้แบ่งกำลังไปช่วยป้องกันนะครับแต่พลเรือเอกนิมิตเนี่ยอ่านแผนออกเลยส่งกองเรือเล็กๆไปนะครับเหลือกองกำลังหลักๆเนี่ยเพื่อปกป้องมิดเวย์ไว้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับกองกำลังของยามาโมโตะเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนกองกำลังเนี่ยเข้าใกล้มิดเวย์มากขึ้นแต่เขานะครับก็ได้รับข่าวกรองว่าอาจจะมีกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยอยู่ในพื้นที่เกาะมิดเวย์เหมือนกันนะครับทางฝั่งยามาโมโตะเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเตือนนายพลนากุโมะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่ากำลังโดนฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยดักฟังวิทยุอยู่นะครับยามาโมโตะเนี่ยก็เลยเลือกที่จะปิดปากเงียบไว้ดีกว่าไม่ส่งข่าวให้นากุโมะนะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเพียงพำได้ขณะเดียวกันเนี่ยที่เกาะมิดเวย์นะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหก็เตรียมตัวที่จะต้อนรับขับสู้ญี่ปุ่นเต็มที่เลยนะครับโดยมีพลทหารแจ็คลีดนะครับที่ทำหน้าที่ขับเครื่องบินคาตาริน่าเนี่ยก็ขับเครื่องบินฝ่าหมอกออกไปและเขาก็พบกับกองเรือญี่ปุ่นลำแรกนะครับเมื่อเวลา 9:25 นาทีแจ็คลีดเนี่ยเขาคิดว่าเขาได้พบกับกองเรือหลักของยามาโมโตะนะครับเพียงแต่ว่าที่เขาพบจริงๆเนี่ยมันคือเรือสำหรับยกพลขึ้นบกของนายพลคอนโดนั่นเองและเมื่อมีการพบกองเรือญี่ปุ่นนะครับทางเกาะมิดเวย์เนี่ยก็ส่งเครื่องบิน B-17 จำนวน9ลำออกมาโจมตีกองเรือของคอนโดนั่นเองแต่ด้วยความอ่อนด้อยของนักบินสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำให้ระเบิดทั้งหมดเนี่ยไม่เคยจะถูกเป้าเลยแถมกองบินเนี่ยก็โดนสอยลงไปนะครับซึ่งหลังจากที่กองเรือของนายพลคอนโดโดนโจมตีนะครับนายพลคอนโดเนี่ยที่เขาปฏิบัติการตามมาตรการนะครับไม่สื่อสารผ่านวิทยุเพราะว่าเขากลัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยดักฟังนะครับก็ไม่ได้แจ้งไปยังทางนากุโมะอีกเหมือนกันโอ้นากุโมะคือเรียกได้ว่านากุโมะโดนตัดการสื่อสารไปเลยนะครับเช้าวันที่4มิถุนายนนะครับเครื่องบิน B-17 จากเกาะมิดเวย์จำนวน15ลำเนี่ยถูกส่งออกไปค้นหากองเรือของญี่ปุ่นนะครับโดยภารกิจก็คือค้นหาและก็จู่โจมเรือญี่ปุ่นทุกลำที่พบเห็นซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเช่นกันนะครับทางกองทัพเรือญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งนำโดยนายพลนากุโมะเนี่ยก็เริ่มปล่อยเครื่องบินเพื่อที่จะจู่โจมมิดเวย์ตามแผนที่วางกันไว้นั่นเองเครื่องบินญี่ปุ่นนะครับจำนวน108ลำเนี่ยประกอบด้วยมิตซูบิชิ A6M0 เอชิ D3A วาวนะครับและเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดนากาจิมะ B5N เคทซึ่งกลับมาทางฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ส่งกองบิน4ฝูงขึ้นไปต้อนรับขับสู้กองบินของญี่ปุ่นนะครับประกอบด้วยเครื่องบินกัมมันอเวนเจอร์6ลำเครื่องบินมาติน B26 มารูเดอร์จำนวน4ลำเครื่องบิน SBD2 Dauntless จำนวน16ลำของนาวิกโยธินและเครื่องบินวินดิเคเตอร์จำนวน11ลำของนาวิกโยธินเช่นกันนะครับและเมื่อเวลา 5:56 นาทีนะครับเสียงไซเรนเนี่ยก็ดังกระหึ่มมิดเวย์เลยเมื่อมีการพบเครื่องบินญี่ปุ่นบินเข้ามาโจมตีที่เกาะมิดเวย์แล้วโดยทางสหรัฐนะครับก็ส่งฝูงบิน F2 Buffalo แล้วก็ F4F Wildcat นะครับออกมาเพื่อที่จะลบลั่นพันตูกับฝูงบินของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับในเวลา 6:16 นาทีแต่ก็ไม่ได้เป็นผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่านักบินญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการทิ้งระเบิดลงเก็บเครื่องบินลงน้ำมันลงไฟฟ้าลงพยาบาลของเกาะมิดเวย์นะครับรวมถึงรันเวย์เครื่องบินด้วยแต่ต้องบอกนะครับว่าถึงทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะแพ้เรื่องกำลังรบนะครับแต่เขาก็ยังสู้รบจนพอที่จะปกป้องฐานทัพบนเกาะมิดเวย์ไว้ได้นะครับซึ่งหลังจากที่โจมตีเกาะมิดเวย์ได้ประมาณ37นาทีเนี่ยนั่นคือแผนการเฟสแรกของยามาโมโตะเนี่ยได้จบลงแล้วแต่ถามว่ามันชนะไหมนะครับยังโดยเวลา 7:05 นาทีนะครับทางเครื่องบินลำหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการแหกกฎการห้ามสื่อสารทางวิทยุนะครับโดยเขาเนี่ยทำการสื่อสารไปยังนากุโมะนะครับว่าทางเกาะมิดเวย์เนี่ยยังมีความจำเป็นต้องโจมตีอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งมันทำให้นากุโมะเนี่ยต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าเขาจะส่งเครื่องบินออกไปโจมตีมิดเวย์อีกระลอกหนึ่งหรือว่าจะเก็บกำลังเครื่องบินของตัวเองเนี่ยไว้ประจันบานกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาตามแผนที่วางไว้นะครับและก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลือกอะไรลงไปนั้นกองเรือบรรทุกเครื่องบินของเขานะครับก็ถูกทิ้งระเบิดแล้วก็โจมตีด้วยตอร์ปิโดอย่างหนักซึ่งการโจมตีนั้นเนี่ยก็มาจากฝูงบินที่ส่งออกมาจากมิดเวย์ก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้นากุโมะเนี่ยถึงก็อึ้งทึ่งเสียวกันเลยนะครับเพราะเขาไม่คิดว่าการโจมตีตอบโต้อย่างนั้นเนี่ยจะมาถึงเร็วขนาดนี้และระหว่างที่นากุโมะจะตัดสินใจทำอะไรต่อจากนี้ไปอีกนะครับเขาก็ต้องอึ้งกว่าเดิมเพราะว่ามีเรือดำน้ำของสหรัฐนั่นก็คือเรือ USS Nautilus เนี่ยโผล่ขึ้นมาบริเวณด้านท้ายกองเรือของเขานะครับมันทำให้เขารู้สึกแบบเอ๊ะหรือว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยจะรู้พิกัดของเขาล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะตื่นตระหนกแค่ไหนก็ตามนากุโมะก็ยังต้องตัดสินใจและเขาก็ตัดสินใจที่จะส่งเครื่องบินรบของตัวเองเนี่ยออกไปถล่มมิดเวย์อีกระลอกหนึ่งนะครับแต่หลังจากที่นากุโมะออกคำสั่งที่จะเติมอาวุธเพื่อจะไปโจมตีมิดเวย์อีกระลอกหนึ่งเนี่ย13นาทีให้หลังนะครับเครื่องบินสอดแนมของญี่ปุ่นเนี่ยก็ค้นพบกองเรือรบประมาณ10ลำใกล้กับมิดเวย์นากุโมะเนี่ยถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะมันไม่ควรจะมีเรืออะไรทั้งนั้นนะครับในบริเวณนั้นและเมื่อเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการโจมตีเรือของเขาหนักหน่วงเข้านะครับเขาก็ตัดสินใจละที่จะหยุดแล้วก็ให้เปลี่ยนอาวุธนะครับจากระเบิดเนี่ยที่กำลังติดตั้งบนเครื่องบินเพื่อจะไปโจมตีมิดเวย์อีกระลอกนึงเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นตอร์ปิโดเพื่อจะไปโจมตีกองเรือนั้นที่เขาค้นพบนั่นเองนะครับย้อนกลับไปที่อีกด้านหนึ่งของสนามรบนะครับกองเรือของนายพลสปูลนะครับนั่นคือเรือ USS Hornet แล้วก็ USS Enterprise เนี่ยได้ส่งเครื่องบินจำนวน116ลำนะครับขึ้นไปโจมตีกองเรือญี่ปุ่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรือ Yorktown ของนายพลแฟรงค์ แจ็ค ฟิชเชอร์เนี่ยก็ส่งไปสมทบด้วยนะครับเรียกได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมที่จะโดนแล้วล่ะจนถึงเวลา 8:20 นะครับทางนากุโมะเนี่ยได้รับการยืนยันมาแล้วว่ากองเรือที่เขาพบเนี่ยโดยเครื่องบินสอดแนมของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเขาค่อนข้างเสียขวัญมากแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องบินที่เขาส่งออกไปโจมตีมิดเวย์อีกระลอกนึงเนี่ยยังไม่กลับมาก็ต้องรอเครื่องบินส่วนนั้นเนี่ยให้กลับมาที่เรือบรรทุกเครื่องบินของเขาซะก่อนนะครับซึ่งยามาโมโตะเนี่ยก็ได้รับการรายงานข่าวเรื่องกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาคิดว่านากุโมะเนี่ยน่าจะตอบโต้ทันทีนะครับเขาเลยไม่ได้ยื่นมือไปช่วยปล่อยให้จังหวะการลบเนี่ยมันไหลลื่นไปเองนะครับซึ่งนั่นเป็นการตัดสินใจที่มีผลตามมาอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวซึ่งในที่สุดนะครับเมื่อฝูงเครื่องบินของนากุโมะเนี่ยกลับมาลงจอดที่เรือบรรทุกเครื่องบินของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ออกคำสั่งให้มุ่งหน้าตรงไปประจันบานกับเรือบรรทุกเครื่องบินของฝั่งสหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งอย่าลืมว่าเขาเพิ่งค้นพบแค่ลำเดียวนะครับนั่นคือเรือยอร์กทาวน์ของนายพลแฟรงค์ แจ็ค ฟิชเชอร์แต่ไม่ถึงนาทีนะครับที่เครื่องบินลงจอดเนี่ยฝูงบินทิ้งระเบิดนะครับที่เป็นฝูงแรกจากเรือฮอร์เน็ตเนี่ยก็มาถึงกองเรือของนากุโมะนะครับแต่ด้วยความที่เครื่องบินที่มาเนี่ยไม่มีเครื่องบินขับไล่คุมกันนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้ง15ลำเนี่ยก็โดนยิงตกไปทั้งหมดมาเพื่อแต่นั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีฝูงบินตามมาอีก2ฝูงหนึ่งเนี่ยมาจากเรือ USS Hornet ส่วนอีกฝูงหนึ่งเนี่ยก็มาจากเรือ USS Yorktown นะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดเนี่ยมี26ลำแต่ว่าก็เหลือกลับไปแค่6ลำเท่านั้นเองมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะแข่งแกร่งเหลือเกินแข่งแกร่งจนเกินกว่าที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำอะไรได้แล้วนะครับ แน่นอนว่าเมื่อมั่นใจว่าฝั่งตัวเองถือไพ่เหนือกว่านะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยค่อยๆเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบแล้วก็อาวุธนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปต่อสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่ค่อยๆทำนั้นเองนะครับอยู่ๆก็มีเครื่องบินดัลเลสจำนวน26ลำนะครับมาจากไหนไม่รู้อยู่ๆก็บินดำดิ่งลงมาทิ้งระเบิดที่เรือคากะของฝั่งญี่ปุ่นเลยนะครับนั่นคือฝีมือของนาวาตรีเวสแมคคัสกี้นะครับรวมถึงผู้ร่วมทีมของเขานั่นเองโดยฝูงบินของเขานะครับคือฝูงบินแรกที่ถูกส่งขึ้นมาจากเรือ USS Enterprise นะครับภารกิจที่เขาได้รับมานะครับนั่นคือโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นนั่นเองแต่เมื่อเขาและลูกทีมนะครับบินมาถึงพิกัดที่ได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจเนี่ยกับไม่พบเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นเลยนะครับและแน่นอนเมื่อเชื้อเพลิงเหลือน้อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อไปยังฐานบัญชาการได้เนี่ยนาวาตรีแมคคัสกี้นะครับก็ต้องเลือกว่าจะบินกลับไปหาเรือ USS Enterprise ด้วยเส้นทางที่ปลอดภัยหรือว่าจะบินตามสัญชาตญาณตัวเองและเขาก็ตัดสินใจในสิ่งที่พลเรือเอกเชสเตอร์นิมินนะครับให้คำนิยามว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่จะชี้ชะตาศึกครั้งนี้เลยทีเดียวโดยเขานะครับเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็พาลูกฝูงเนี่ยบินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับที่เป็นเส้นทางที่เขาเชื่อว่าทางกองเรือของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังใช้เป็นเส้นทางในการเดินเรือไปโจมตีกองเรือสหรัฐอเมริกานะครับและแน่นอนว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วของเขาเนี่ยเปลี่ยนโฉมหน้าในการศึกที่มิดเวย์กันเลยทีเดียวฝูงบินทิ้งระเบิดของแมคคัสกี้นะครับได้โจมตีเข้าเป้าเนี่ยถึง9ลูกด้วยกันโดยมีลูกหนึ่งนะครับตกอยู่ใกล้ๆกับถังน้ำมันบริเวณสะพานเดินเรือเต็มๆเลยและมันก็ทำให้เรือคากะย่อยยับจากการรบไปนะครับหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมานะครับฝูงบินจากเรือ USS Yorktown เนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเหมือนกันโดยพวกเขานะครับได้ทำการทิ้งระเบิดที่เรือโซลิวและแน่นอนว่าเรือโซลิวเนี่ยก็อับปางไปแล้วก็ออกจากการลบไปนะครับหลังจากที่จมเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นไปแล้ว2ลำนะครับเป้าหมายถัดไปของสหรัฐเนี่ยก็คือเรืออากากิที่เป็นเรือธงของนากุโมะนั่นเองเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะครับได้โจมตีดาดฟ้าเรือแล้วก็ทำลายเครื่องบินของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยที่เตรียมกำลังจะขึ้นบินเนี่ยอย่างย่อยยับเลยนะครับเมื่อเรือกำลังจะอับปางนะครับนากุโมะเนี่ยก็ถูกบีบให้ต้องหนีจากเรืออากากิเนี่ยมาลงที่เรือลาดตระเวนนาการะนะครับแล้วก็รายงานสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยให้กับนายพลยามาโมโตะได้รับทราบนะครับณตอนนี้ฝั่งญี่ปุ่นจากที่เหมือนจะได้เปรียบนะครับตอนนี้เหลือเรือบรรทุกเครื่องบินแค่ลำเดียวเท่านั้นนั่นคือเรือฮิริวนะครับซึ่งเรือฮิริวเนี่ยได้นำหน้ากองเรือที่เหลือไปไกลแล้วล่ะเมื่อชัยชนะเริ่มหลุดลอยออกจากมือไปมากขึ้นทุกทีนะครับซึ่งนากุโมะเองเนี่ยเขาก็รู้ตัวนะครับเขาจึงส่งฝูงบินของเขาเนี่ยออกไปถล่มเรือยอร์กทาวน์ของสหรัฐนะครับที่ออกไปจากเรือฮิริวนะครับก็ประกอบด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยจำนวน16ลำแล้วก็เครื่องบินขับไล่เนี่ยอีก6ลำการทิ้งระเบิดที่เรือยอร์กทาวน์นะครับก็สำเร็จลงในเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับซึ่งการโจมตีครั้งนั้นเนี่ยมีผลทำให้เรือยอร์กทาวน์นะครับตกอยู่ภายใต้กองเพลิงไม่กี่นาทีเรือยอร์กทาวน์นะครับถึงแม้ว่าจะเสียหายแต่ก็ยังใช้การได้อยู่และทีมระงับเหตุของเรือยอร์กทาวน์เนี่ยก็ดำเนินการดับไฟจนมันสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนกับปกติเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นนะครับนายพลแฟรงค์แจ็คเฟเชอร์เนี่ยก็ย้ายไปลงเรือลาดตระเวนเอสโตเนียที่อยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อออกจากเรือยอร์กทาวน์แล้วก็ส่งมอบการบัญชาการในเรือยอร์กทาวน์เนี่ยส่งต่อให้กับนายพลสปูนที่บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจที่16นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นขณะเดียวกันกับที่ฝูงบินละลอกที่2นะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดละลอกที่2จากเรือฮิริวเนี่ยออกมาโจมตีเรือยอร์กทาวน์อีกรอบนึงเอาจริงแล้วสาเหตุที่เขาโจมตีเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำนึงนะครับเพราะดูเหมือนว่าเรือยอร์กทาวน์เนี่ยจะไม่มีความเสียหายเลยนะครับแม่ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปเพราะว่าเรือยอร์กทาวน์แล้วก็เรือ Hornet แล้วก็เรือ Enterprise เนี่ยเป็นเรือในชั้นเดียวกันแล้วก็มีรูปร่างคล้ายกันนะครับซึ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดระลอกที่2ของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปะทะกับเครื่องบินของสหรัฐเหมือนกันเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็หลุดรอดไปได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่หลุดรอดไปเนี่ยนั่นก็คือเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดทำให้ตอร์ปิโดเนี่ยไปโจมตีเรือยอร์กทาวน์นะครับนั่นก็เป็นเหตุทำให้เรือยอร์กทาวน์เนี่ยอับปางไปแต่ทางฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าเขาจมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยได้2ลำแล้วนะครับ โดยในพลสกูลนะครับที่เห็นเรือยอร์กทาวน์ล่มเนี่ยก็มีความคิดที่จะเอาคืนแล้วล่ะโดยการที่เขาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับในเรือ Enterprise แล้วก็ Hornet เนี่ยออกไปจากการเรือฮิลิวเลยซึ่งเรือฮิลิวตอนนั้นเนี่ยมีระยะทางห่างจากเรือยอร์กทาวน์แค่72ไมล์แค่นั้นเองนะครับโดยเครื่องบินที่ออกไปนะครับนั่นก็คือเครื่องบินดัลเลสจำนวน40ลำนั่นเองนะครับโดยออกไปเนี่ยโดยไม่มีการอารักขาจากเครื่องบินขับไล่ของฝ่ายตนด้วยเพราะว่าเครื่องบินขับไล่เนี่ยทางนายพลสปูลนะครับก็ต้องเก็บไว้อารักขากับกองเรือบรรทุกเครื่องบินของตนเองนั่นเองนะครับสุดท้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกานะครับก็โจมตีเรือฮิลิวเข้าไปหลายดอกเลยจนสภาพเนี่ยเกินที่จะเยียวยาแล้วนะครับและเรือฮิลิวก็อับปางไปนะครับนั่นก็คือแผนการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ครั้งสุดท้ายแล้วที่มีต่อญี่ปุ่นนะครับการยุทธนาวีที่มิดเวย์นะครับก็จบลงไปแค่นั้นถึงแม้ว่าจะมีการปะทะกันบ้างประปรายในอีก2วันให้หลังนะครับสุดท้ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้มีชัยชนะในยุทธนาวีที่มิดเวย์นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ต่างได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะหนักกว่ามากหน่อยนะการประเมินคร่าวๆนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยสูญเสียเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเนี่ยไปถึง 2,500 คนนะครับอากาศยานนะครับเสียไป292ลำเรือลาดตระเวน1ลำแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินอีก4ลำด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับทางฝั่งอเมริกาที่สูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินยอร์กทาวน์1ลำนะครับเรือพิฆาต1ลำเครื่องบินอากาศยานจำนวน145ลำแล้วก็เจ้าหน้าที่กองทัพเรืออีกประมาณ307คนเท่านั้นเองผลการต่อสู้ที่มิดเวย์เนี่ยก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยทิ้งแผนการขยายอำนาจที่แปซิฟิกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การแพ้ครั้งนั้นเนี่ยทำให้กองทัพเรือญี่ปุ่นเนี่ยสูญเสียอย่างหนักแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับมาได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับไปตลอดจนจบสงครามโลกครั้งที่2เลยทีเดียวคีย์สำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะจริงๆนะครับถ้าเรามองกันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการถอดรหัสทำให้รู้แผนกลยุทธ์ของญี่ปุ่นนะครับจะเห็นได้ว่าการข่าวเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องราวของยุทธนาวีที่มิดเวย์ก็หวังว่าจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยติดสมองกันไปบ้างนะครับอาจจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะงงขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็นำมาฝากกันและแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะและสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่สำหรับช่อง The Toilet นะครับเล่นของเล่นแล้วยังต้องมีสาระด้วยเหนื่อยเหลือเกินนะครับสวัสดีครับ